นี่นะคะอันนี้เป็นตู้เก็บของก็อันนี้ก็จะมาเรียงไว้นี่ส่วนหนึ่งนี่นะคะอันนี้ไม่มีอันไหนเนี่ยอันนี้ไม่มีดองเองดองไว้เพื่อเป็นอันนี้วันปีเปลี่ยนพศของญี่ปุ่นนะคะปีเปลี่ยนพระเจ้าอยู่หัวของญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นปีเรวะนะคะปีเรวะนี่ก็ทำไว้สองโหลเหมือนกันนะคะไปไหนโหลอันนี้เป็นปีอันนี้เล่าของลูกหมีตอน1ขวบนะคะ1ขวบ3เดือนนี่นะคะมีเขียนไว้นะคะนี่เอเซนี่อยู่จีนเองนี่อยู่24นะคะปีญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็เล่าอันนี้โหนี่นี่กี่ปีนะอันนี้น่าจะ30ปีนี่30ปีนะคะนี่เอาไปกิน1ขวดแล้วทำไว้ปีละ2ขวดนะคะอันนี้เฮเซโลกุนเองแล้วก็อันนี้เฮเซยูนานาเองอันนี้ปีไหนเนี่ยยูฮัตจินเองนะคะไปเอามาจากใต้ถุนบ้านแม่ย่าเฮเซยูจินเองนี่นะคะแล้วข้างล่างนี้ก็มีนี่นะคะเฮเซคิวเองเฮเซนาน่าเองนะคะรุ่น20ปีก่อนนั้นนะคะอันนี้เดวะที่ไม่มีทำไว้อันนี้คืออันนี้ไม่มีทำอุ๊ยจะแตกเอาปีเดวะนะคะเปลี่ยนพศเนาะนี่นี่ก็ทำไว้2โหลเหมือนกันนะคะ40ลิตรนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้คือเป็นบ้านญี่ปุ่นเขาจะมีใต้ถุนบ้าน ห้องเก็บของให้นี่นะคะนี่เปิดออกมาแบบนี้นะคะก็แคบๆนี่นะคะอันนี้ไม่มีเอาไว้ตั้งหลายปีก่อนแล้วแหละมีกี่ขวดข้างในเนี่ยอุ้ยเยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาส่ง1 2 3 4 5 6นู่นนะคะ7 8 9 10นี่กันโอ้อยู่ในนี้10ขวดโหลนะคะมีปีเกิดของพี่มิสาไม่ไหนไม่รู้โน่นแล้วมั้งนะคะพามาเปิดช่องเก็บเมื่อเราอุ้มแม่ใต้ถุนบ้านแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้เรามีเหล้าแอบไว้นะคะข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะถอยทยอยเอาอุแมะออกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมให้กำลังใจช่องแม่หมีอินเจแปนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชมโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ
เหล้าบ๊วยนะคะอันนี้เป็นเหล้าบ๊วยที่แม่ย่าแกดองไว้ให้ปีละ2ขวดโหลแก้วนี้นะคะตั้งแต่30กว่าปีก่อนเนาะมีหลากหลายกินไปแล้วมั่งแจกไปมั่งเยอะมากเลยแม่หมีก็หัดทำตั้งแต่10กว่าปีก่อนแล้วเนาะทำทุกปีนี่นะคะเยอะมากเลยอันนี้ของปีหน่อยพอทำเสร็จแล้วเราก็จะเขียนแบบนี้ไว้นะคะปีไหนปีไหนเนาะอันนี้ตัวหนังสือแม่ย่าสมัยยูยงเหน่งเฮเซยูยงเหน่งเฮเซนิวยูคิวเหน่งเฮเซยูจิเหน่งเอเซฮัตจิเน่งนะคะอันนี้เก่าอันเก่ากว่านี้ไม่มีก็ทยอยกินไปแล้วอันนี้มีบาลันดีนะเอเซลูกเน่งบาลันดีนะคะบาลันดีอูเมะยังไม่เคยเปิดเดี๋ยวจะเปิดนะคะปีนี้จะเปิดต้องกินทยอยกินแล้วแหละเดี๋ยวกินไม่ทันนะคะอันนี้เฮเซจูหนึ่งจูหนึ่งเหรอกี่ปีก่อนนะเฮเซกี่ปีอ่ะ20 22 23 24 25อันนี้25ปีก่อนนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปเปิดกลุ่มใต้ดินนะคะใต้บ้านนะคะแม่เมียวไปไว้ตรงนั้นก็มีอันนี้ก็สวนที่ไม่เข้ากลุ่มใต้พื้นบ้านไม่ได้นะคะก็จะมาวางเรียงไว้แบบนี้